ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเรียนเชิญท่านนั่งก่อนก็ได้ค่ะค่ะก่อนที่เราจะได้พบกับพี่ๆนะคะที่มาให้กำลังใจจะกล่าวเราจะเริ่มในพิธีบายสีบ่ายสามนะคะตามที่นัดหมายกันไว้ขอแจ้งนิดนึงขอขอบคุณนะคะมวลชนพี่น้องมวลชนที่มาร่วมนะคะ15เขตกรุงธนบุรีขอบพระคุณค่ะเฮียเกรียงอยู่นี่แล้วพระราม2มานะคะแล้วก็คุณลุงทนายวิจารณ์นะคะแล้วก็คลื่น 90.25 โดยพี่หนุ่มโคราชผู้กล้าประชาธิปไตยค่ะเดี๋ยวก็จะกล่าวกับเราด้วยนะคะผู้กล้านี่มาเสมอเลยให้ปฏิญญาหน้าศาลนะคะกลุ่มโค้งเสื้อแดงสมุทรปราการค่ะไผ่แดงหนองแขมค่ะกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยค่ะกลุ่มเลี้ยวซ้ายค่ะแดงมีนบุรีโดยคุณตุ๋ยค่ะและแน่นอนวันนี้มากันเยอะนะคะคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการค่ะโอ้นะเราจะแอบไว้ก่อนเลยนะค่ะนะคะเราต้องขออนุญาตประกาศเพราะว่าขณะนี้ก็ทางกลุ่มของพี่สเวนนะคะนุปนปชยุโรปไทย People for ICT นะคะโดยพี่ซ้อนเล็กนะคะได้นำขนมจีนแกงเขียวหวานน้ำดื่ม50แพ็คนะคะมาบริการด้านนู้นนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะหลวงพ่อนะคะท่านพระครูสังขรักษ์เดินทางตรงมาจากนครสวรรค์คราวที่แล้วก็มาที่งานอากงนะคะวันนี้ท่านนำกาแฟมาดูแลพี่น้องด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะพร้อมหนังสือธรรมะและก็พระเครื่องนะคะเช่นเคยค่ะนะคะสถานีวิทยุ 105.25 ลำลูกกานะคะคุณกล่องข้าวเหนียวนำน้ำดื่มจากคุณสมชายนะคะอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยมาให้20แพ็คขอบพระคุณค่ะเว็บบ้านราษฎร์นะคะผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนปฏิญญาหน้าศาลกลุ่มสำคัญกลุ่มหลักกลุ่มดั้งเดิมและตลอดไปถาวรไม่ยอมให้ไปไหนนะคะเว็บบ้านราษฎร์นำกระเพาะปลามาเลี้ยงหนึ่งหม้อใหญ่ค่ะ3โมงนะคะจะมาถึงคุณไพโรจน์พี่ไพโรจน์บางแคนะคะนำน้ำหวานเม็ดแมงลักมาบริการนะคะแล้วก็มีส้มโอและแอปเปิ้ลมาแจกด้วยขอบพระคุณค่ะเอาละค่ะขออีกเรื่องนึงนะคะพี่น้องวันนี้นะคะค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องใช้เกี่ยวกับการจัดงานครั้งนี้นะคะที่พี่น้องบริจาคให้มานะคะก็ตั้งแต่ยอดของคราวที่แล้วนะคะ 4,000 กว่าที่มียอดคงค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกเงินบริจาคทั้งเงินทั้งหมดนะคะที่หักจากค่าใช้จ่ายของการจัดงานแล้วนะคะก็จะขอมอบให้กับนักโทษ112เห็นด้วยมั้ยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่น้องที่ยินดีนะคะท่านจะมอบให้กับทุกท่านโดยตรงนะคะจับไม้จับมือถ่ายรูปกันหรือจะมอบเงินโดยตรงนะคะพี่น้องท่านเหล่านี้ท่านที่โดน112นั้นท่านจะไม่ได้การเยียวยาจากรัฐบาลนะคะแม้ว่ารัฐบาลนั้นได้ประกาศว่าการเยียวยานั้นครอบคลุมช่วงเวลานับตั้งแต่มีการต่อต้านการรัฐประหารเป็นต้นมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดนะคะปี2553ก็ตามแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมาตรา112นั้นเขาไม่ระบุนะคะว่าจะมอบให้นะคะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าความอายุที่ทำที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง112นั้นชัดเจนแม้แต่การเป็นนักโทษทางการเมืองก็ไม่ได้ถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำหลัก4นะคะทั้งที่ท่านนี่แหละคือนักโทษทางความคิดนะคะคือนักโทษที่เป็นนักโทษการเมืองอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะมีแต่พวกเรานะคะจะต้องเยียวยาซึ่งกันและกันวันนี้นะคะท่านที่พอมีทุนทรัพย์ก็ขอให้เชิญนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเรานะคะหรือว่าจะใส่กล่องกลางของปฏิญญาหน้าศาลแล้วเดี๋ยวเราตอนท้ายงานเราก็จะได้เปิดแล้วก็จะได้นำเงินส่งมอบนะคะให้กับน้องๆพี่ๆของเราต่อไปเพื่อจะได้มีสำหรับการใช้ชีวิตนะคะเบื้องต้นกันนะคะค่ะณโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่หนุ่มโคราชนะคะจากผู้กล้าประชาธิปไตยกล่าวให้กำลังใจค่ะก็นะครับก็ขอสั้นๆนะครับก็นะฮะเมื่อกี้นี้ฟังพี่สุชาติเพลินเลยครับมันมากนะฮะการเล่าเนี่ยท็อกโชว์เหม็นด้วยนะพี่นะครับแล้วก็จะไปดูด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งติดตามงานแล้วก็ขอบคุณนะครับนักโทษการเมืองที่วันนี้ออกมาเนี่ยผมมองว่า
พวกเราเนี่ยอยู่กันสบายแล้วพวกเขาเนี่ยทุกทรมานอยู่ในคุกนะครับตามที่พี่สุชาติบอกว่าวันนี้เราน่าจะผลักดันให้นักโทษที่มีอยู่เนี่ยนะครับในคุกเนี่ยเข้าไปสู่เรือนจำนะครับอีกเรือนจำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรือนจำนักโทษการเมืองเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยผมบอกว่าผมขอรับไว้เลยฮะแล้วผมจะผลักดันเรื่องนี้ทางสถานีวิทยุแล้วก็จะร่วมกันประสานมือนะครับเอากำลังคนมาช่วยแล้วก็ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยเราไม่ทุกข์ทรมานหรอกครับเราอยู่แบบนี้นะครับแต่คนที่ในคุกเนี่ยทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีอยากออกมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมก็ต้องบอกตรงๆว่าปฏิญญาหน้าศาลที่เห็นด้วยหลายคนไม่ได้มาหลายคนมองว่าไอ้พวกนี้มันหัวรุนแรงหรือแม้กระทั่งคดีนักโทษการเมืองนะครับคดีอาญามาตรา112เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการทำร้ายประชาชนครับประชาชนมีสิทธิ์ประชาชนอยู่ในแผ่นดินนี้เนี่ยจริงๆมันก็ควรจะมีสิทธิ์ครับเพราะมันอยู่ในกฎเกณฑ์ของบ้านของเมืองแล้วเราก็อยู่ร่วมกันมาตลอดการที่เคลื่อนไหวทางการเมืองการที่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยคดีอาญา112เนี่ยมันก็เข้าไปยุ่งกับการเมืองด้วยครับแต่ถ้าไม่เข้าไปยุ่งถามว่าจะมีใครไปยุ่งไหมก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งพอมันมีผลพวงเข้ามาแล้วประติดกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเนี่ยมันจึงเกิดเรื่องนี้จริงๆคนที่ท่านจะสรรควรจะสรรเสริญไม่ว่าคนที่จะทำจริงหรือว่าถูกกล่าวหาว่าทำเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นวีรบุรุษนะครับในใจของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะตัวอย่างแรกอาจารย์สุรชัยแช่ด่านนะครับที่กล้าที่จะเปิดกล้าที่จะพูดให้เรารู้อะไรหลายอย่างแต่สิ่งที่บอกนะครับด้วยการเจตนาดีความหวังดีต่อประเทศทั้งนั้นอาจารย์สุรชัยแช่ด่านอาจารย์สมยศแล้วก็พี่น้องของเราหลายๆคนที่อยู่ในคุกนะครับซึ่งโดนคดีนี้ผมมองว่ามันเป็นการใส่ร้ายป้ายสีผมจะยกตัวอย่างว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีผู้ที่ใกล้ชิดที่สุดด้วยซ้ำไปนะครับทำการละเมิดนะครับในวันถวายพระพรแล้วพลเอกเปรมตินสุรานนท์ใส่ชุดดำไปงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาผมถามศาลเนี่ยผมถามเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยทำไมมึงไม่ไปจับทำไมไม่ไปจับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ว่าเนี่ยเป็นการหมิ่นสถาบันนะครับคุณใส่ชุดดำเข้าไปในงานวันพระราชสมภพได้ยังไงไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดเป็น2มาตรฐานครับคนเสื้อแดงถูกกระทำคนที่เคลื่อนไหวธรรมดาถูกกระทำแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าใหญ่นายโตเสือกไม่ถูกกระทำในหลายๆประเด็นที่ถูกกระทำนะครับสนธิลิ้มทองกุลหมิ่นสถาบันจับจ้วงสถาบันเราก็รู้เราก็เห็นครับนะครับในกรณีของที่สนามหลวงคลิปก็มีใน YouTube นะครับแล้วก็การเอ่ยอ้างบอกว่าพวกเสื้อเหลืองออกมาปกป้องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นประธานองคมนตรีผมถามว่าพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้ไอ้สนธิลิ้มทองกุลสามารถสถาปนาพลเอกเปรมเป็นพระองค์ท่านได้เลยเหรอฮะในกรณีแบบเนี้ยมันถือว่าเข้าข่ายแต่ไม่มีใครดำเนินการเพราะอะไรครับเพราะเป็นพวกอมาตย์ใช่ไหมครับเพราะเป็นเจ้าใหญ่ใหญ่ในโตแต่ถ้าเป็นประชาชนสามัญชนธรรมดาอย่างเราเนี่ยมึงต้องติดคุกอย่างกรณีอากงเป็นผู้ชายที่เราคิดว่าโคตรธรรมดาแต่โดนคดีแล้วแกจะต่อสู้ใครได้ครับบ้านแกก็จนเงินก็ไม่มีจับไปตอนไหนก็ไม่รู้แล้วถูกดำเนินคดีก็ไม่มีใครไปรับรู้ว่าแกจะโดนอะไรยังไงบ้างแกก็ครับเพราะแกตัวคนเดียวไม่รู้จะทำยังไงผมถึงบอกว่าผมขอวิงวอนพ่อแม่พี่น้องในคดีอาญามาตรา112ที่โดนกันเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจวันนี้เนี่ยปฏิญญาหน้าศาลเนี่ยมีแบบนี้แล้วก็สนับสนุนผมขอบคุณอาจารย์หวานที่จัดงานอากงได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับขอบคุณอาจารย์ถ้าไม่มีอาจารย์หวานช่วยผลักดันงานก็จะไม่เกิดแบบนี้หลายคนชื่นชมบอกโอ้คนที่นะครับเสียชีวิตจากคดี112เนี่ยนะครับมีคนไปมากขนาดนี้เหมือนที่สุชาติพูดก็นี่แหละฮะมันจะมากกว่านี้ถ้าไม่มีการสกัดกั้นถ้ามีการเปิดเผยแล้วก็ทำความเข้าใจกันซะว่าการต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นไปทั้งประเทศมันเป็นไปทั้งระบบไม่ว่าระบบไหนก็แล้วแต่มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเวลาเดินผมอยากให้เดินไปด้วยกันไม่ต้องแบ่งว่าไอ้นี้เดี๋ยวกูมาเกี่ยวข้องกับมึงกูจะผิดไปด้วย112ผมก็บอกว่าผมก็มายืนผมก็สนับสนุนการแก้นะครับผมสนับสนุนกลุ่มคณะนิติราษฎรผมว่าแนวทางนี้มันเดินได้เราอย่าแถเราอย่ามาบอกว่าเฮ้ยกูจะเล่นการเมืองกูเข้ามายุ่งกับ112ไม่ได้กูเข้ามายุ่งกับคณะนิติราษฎรไม่ได้ฮะแต่ถ้าถามใจผม
รัฐบาลทำหน้าที่ไปบริหารประเทศชาติไปแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดก็คือการต่อสู้ของคนเสื้อแดงมันต้องเดินต่อมันไม่ควรจะสะดุดมันไม่ควรที่จะทำอะไรมันไม่ควรที่จะต้องมาแบ่งแบบนี้มันควรที่จะไปในทิศทางเดียวกันผมถามว่าวันนี้เนี่ยคดีอาญามาตรา112เนี่ยที่หลายคนโดนเนี่ยถ้าคนเสื้อแดงเป็นแสนๆที่ไปชุมนุมเนี่ยบอกว่าผมเอาด้วยผมก็112ผมก็นั่งฟังผมก็เห็นด้วยผมติดคุกพร้อมกันแสนคนถามว่าศาลมึงจะเอาปัญญาจากไหนมาตัดสินคดีคุกมึงจะเอาจากไหนมาตัดสินมาจับคนติดคุกถ้าเราทำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นแล้วมันจะเป็นประเด็นทั่วโลกมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปฮะแต่เพียงแค่ว่าเราขยับช้าแล้วขยับน้อยเราไม่มั่นใจเราเกิดความสับสนผมบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าพวกเรายกขยงไปทั้งหมดถ้าพี่สุชาติโดนในกรณีไหนโดนในกรณีหมิ่นจากอะไรใครเป็นคนฟ้องเราก็เล่นอย่างนั้นฮะคดีอากงโดนเลยครับเลขาอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อความที่จริงหรือไม่จริงพิสูจน์ไม่ได้จนในที่สุดอากงเสียชีวิตในคุกจากความทุกข์ทรมานสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องรองรับอย่างเดียวเจ้าหน้าที่ก็ไปมั่วกันเองไปคุยกันเองให้มึงผิดคุกนะมึงผิดมึงผิดแบบนู้นแบบนี้นะอากงมีใครช่วยไหมครับไม่มีเลยเพียวๆตัวเดียวๆเพียวๆเลยครับเพราะไม่มีใครกล้ายุ่งเพราะเป็นคดีร้ายแรงแต่ถ้าคนไทยทุกคนนะครับหรือแม้กระทั่งคนเสื้อแดงทุกคนที่ไปชุมนุมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยไปทำเรื่องที่ไปสนุกสนานกันเรียบร้อยกลับบ้านกันถ้าทุกคนมีจิตใจเดียวกันแล้วไปร่วมกันนะครับในคดี112ผมว่าศาลก็ต้องชะงักครับแม้กระทั่งไอ้คนที่มันถูกกระทำหรือว่าไอ้คนที่มันถูกแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเป็นภาพชัดถ้าทำอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยชนะแต่ถ้ายังกล้ากลัวกลัวครึ่งครึ่งกลางๆฮะชาตินี้ก็มีวันชนะครับเพราะมันตกได้หมดครับตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วครับติดคุกมีใครไปช่วยไหมครับไม่มีฮะทุกคนกลัวทุกคนแหยงเพราะว่ากลัวจะโดนด้วยถ้าถามว่าแสนคนทำได้ไหมผมก็รณรงค์ตลอดเวลาว่าถ้าเกิดคนเสื้อแดงจับกลุ่มกันแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็รู้เหตุผลจริงๆว่าเราต่อสู้เพื่ออะไรแล้วก็ต่อสู้จะเดินหน้าแบบไหนมีทิศทางมีวิธีการไม่ใช่เราสเปะสปะพอสเปะสปะก็เป็นอย่างเงี้ยผมชื่นชมปฏิญญาหน้าศาลที่กล้ามาพูดหน้าศาลกล้าวิพากษ์วิจารณ์นะครับกระบวนการตุลาการที่มันเกิดความอยุติธรรมกับประชาชนถ้าผมถามว่าถ้าคุณตัดสินยังถูกต้องคนแรกที่โดนคือพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณนะครับกรณีของความผิดพลาดของกระบวนการตุลาการแล้วพวกคุณรับผิดชอบไหมตุลาการทั้งหมดเนี่ยยอมรับรัฐาธิปัตย์หมดแต่ประชาชนบอกว่าเฮ้ยกูไม่เอารัฐาธิปัตย์แล้วถามว่าคน40ล้าน50ล้านคนเห็นด้วยกับประชาชนแต่คนไม่กี่คนบอกว่าเฮ้ยมึงต้องทำตามกูถามว่าคุณเคยคิดถึงประชาชนไหมว่าประชาชนจะอดอยากยังไงผลกระทบจากการรัฐประหารวันนี้คุณไปรับผลรัฐประหารแล้วคุณก็ลองรับผลรัฐประหารกันทุกคนตุลาการทำตามคำสั่งของรัฐาธิปัตย์ก็คือคณะรัฐประหารทุกอย่างสั่งยังไงต้องไปอย่างนั้นเราจะดูเรื่องนี้ได้จากกฎหมายนะครับที่ตั้งขึ้นมาก็คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวของคณะรัฐประหารผมถึงบอกว่าผมอาริยะขัดขืนผมไปด่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญมึงเป็นผู้ใหญ่ภาษาหาอะไรประเทศชาติที่หายประชาชนเดือดร้อนพวกมึงเคยคิดถึงไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องการบอกถามว่าเราผิดเหรอฮะถ้ามึงไม่ทำชั่วกูจะด่ามึงไหมใช่ไหมครับเหมือนกรณีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปจังหวัดสมุทรปราการผมไปไล่ก็มึงฆ่าพวกกูก็มึงทำให้ประเทศชาติชิบหายมึงทำให้ประเทศชาติเสื่อมถอยขนาดนี้มึงกู้หนี้ยืมสินมาเยอะแยะมากมายถ้ากูไม่ไปไล่มึงกูก็บ้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไปไล่แต่ถามว่าใครจะบอกว่าผมไปก่อความวุ่นวายหรืออะไรหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะเพราะผมถูกกระทำรัฐบาลไม่ได้ถูกกระทำพวกผมถูกกระทำพวกผมถูกฆ่าตายพวกผมถูกยิงตายพวกผมถูกดำเนินคดีวันนี้ยังติดคุกกันอยู่เพราะอะไรครับเพราะความจันไรของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดัดจริตอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วใครหนุนมันครับตุลาการไม่เห็นจะมาพูดสักคนไอ้มาร์คหนีทหารชวนหลีภัยนะครับขายทรัพย์สินของประเทศนะครับขายเงินกองทุนให้เขาไปแล้วคนไทยต้องมาซื้อถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันทำกันทั้งหมดเนี่ยสร้างแต่ความชิบหายให้กับบ้านกับเมืองฮะตุลาการมองไม่เห็นหรอกครับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองไหนบอกว่าคุณจะพดุงไว้ซึ่งความยุติธรรมไหนคุณบอกว่าคุณจะยืนนะครับอยู่เคียงข้างประชาชนแล้วอยู่เคียงข้างความยุติธรรม
แต่ที่เราเห็นเนี่ยแม่งโคตรไม่อายุติโคตรจะมีแต่ความอายุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอวิงวอนว่าประชาชนทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องแสดงช่วยกันเถอะปฏิญญาหน้าศาลนะครับไม่ว่านักโทษนะครับคดี112เนี่ยสนับสนุนเขาช่วยเขาไปก็ไปกันทั้งขโยงครับแล้วก็บอกต่อๆกันไปว่าสู้แบบเป็นรูปแบบเรายังสับสนเลยว่าวันนี้เราจะสู้แบบไหนเราจะสู้แบบไหนเรายังไม่รู้เลยฮะบางคนบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องออกไปแล้วนะรัฐบาลบริหารประเทศชาติตอนนี้สงบสุขแล้วอย่าไปก่อความวุ่นวายเดี๋ยวมันจะเสียเอ้าแล้วตกลงไอ้คนเสื้อแดงที่ตายไปเออเขาก็ดำเนินคดีไปแล้วแล้วมึงจะไม่ประณามเลยใช่ไหมมึงจะไม่ประณามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมึงจะไม่ประณามทหารมึงจะไม่ประณามกระบวนการยุติธรรมที่เอาผิดกับคนเสื้อแดงแล้วถ้าเกิดผมถามตุลาการไปบอกว่าเอ้าแล้วไอ้พันธมิตรข้อหาผู้ก่อการร้ายเหมือนกันทำไมมึงไม่จับมันทำไมมันได้รับสิทธิ์การประกันตัวผมถามศาลที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละฮะทำไมคุณไม่ดำเนินการก็เราเป็นประชาชนเหมือนกันแล้วไอ้สนธิลิ้มทองคุณและกลุ่มพันธมิตรมันมีอภิสิทธิ์อะไรเหนือประชาชนครับก็ผมบอกแล้วไงครับว่าไม่ว่าใครจะอยู่ข้างหลังกันแล้วแต่ผมถือว่ามึงก็เป็นประชาชนเหมือนกูเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพของเราไม่ว่าเราจะถูกดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่ในคดีที่สามารถเปรียบเทียบกันได้กลุ่มพันธมิตรปิดสนามบินสุวรรณภูมิสร้างความเสียหายเป็นแสนล้านแล้วเราไปปิดลาบประสงค์เสียหายอย่างน้อยที่สุดอย่างมากที่สุดอ่ะประมาณหมื่นล้านถามว่าอันไหนมันมากกว่ากันไอ้นั้นเสือกไม่โดนแต่คนเสื้อแดงเสือกโดนแล้วติดคุกอยู่ขนาดนี้ต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมภาษาแม่อะไรของมันวะนะฮะครับอ่ะขอบคุณครับครับปรบมือดังๆให้พี่หนุ่มขอรอดค่ะสถานี 97.25 ผู้กล้าประชาธิปไตยกล้าแน่ๆเลยนะตอนนี้ค่ะก็เชื้อเอ้ยระบาดไปทั่วแล้วนะคะรู้สึกว่าไปที่ไหนไม่ได้เลยนะนายอภิสิทธิ์นะคะเราคงจะเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะคะที่ประชาชนนั้นต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่มีใครรู้แล้วล่ะค่ะนะคะเพราะใครเห็นด้วยกับวิธีการนะคะที่เรามันไม่ยอมรับนะคะผู้ที่เป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือดนะคะก็ต่างคนกันก็ดำเนินการกันไปแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเรียนเชิญมีท่านใดที่จะมากล่าวให้กำลังใจเดี๋ยวเข้าพิธีเลยแล้วกันนะคะอาจารย์ค่ะนะคะก็เดี๋ยวจะขอใช้เวลาเตรียมการในการจัดพิธีนะคะขอเชิญหนุ่มเสมากล่าวแนะนำนะคะเกี่ยวกับคุณครูที่เราได้เรียนเชิญท่านมาครับสวัสดีพี่น้องแสดงครับสวัสดีวีรบุรุษของพวกเราทุกๆคนนะครับพี่สุชาตินาคบางไทรนี่ก็เจอกันบ่อยๆผมก็ไปคุกบ่อยนะฮะนะฮะไปคุกหรือไปเยี่ยมนะฮะอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะแนวหน้าติดคุกครับแต่แนวหลังเนี่ยแม่บ้านมานั่งคุกอยู่หน้าเราเนี่ยพี่น้องนะฮะป้าน้อยหลายๆท่านที่ไปให้กำลังแรงใจอย่างที่พี่หนุ่มพูดเมื่อกี้พี่น้องครับเราอย่าไปบอกว่าอาจารย์หวานจัดที่หน้าศาลแล้วเราไม่มาใครจัดที่ไหนแล้วเราไม่ไปเราอย่าไปคิดอย่างนั้นครับไปแม่งหมดเลยพี่ต้องบอกงั้นครับเราจะหยุดนิ่งไม่ได้ครับเราต้องสู้ครับอย่าไปบอกว่าคนนั้นจัดแล้วรวยคนนี้จัดแล้วมันเป็นมหาเศรษฐีครับแต่หนึ่งเดียวที่เราตั้งใจไว้แน่วแน่เลยว่าเราต้องล้มมันเราต้องยึดอำนาจจากมันคิดแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับถ้าอาจารย์หวานมาแล้วครับเครื่องก็ต้องจ้างมาครับเวทีก็ต้องจ้างมาครับถ้าอาจารย์หวานไม่มีตังค์สักคนแล้วใครจะมาทำล่ะพี่น้องใครจะมาแกนเป็นแกนนำให้เราล่ะครับให้มันล่ำๆรวยๆเถอะพวกเราสู้กันอย่างนี้พวกเราอยากรวยไม่ใช่หรือพี่น้องพวกเราไม่อยากจนอยู่อย่างนี้ไม่ใช่หรือพี่น้องครับเห็นไหมครับขนาดรัฐบาลนะท่านปลอดประสบนี่เป็นคนถือเงินที่จะช่วยน้ำท่วมพี่น้องครับนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นประโมทไม้กัดที่ออกมาบอกว่าท่านปลอดไม่รู้เรื่องน้ำเลยมึงรู้เรื่องน้ำคนเดียวหรือไงประเทศไทยนี่ถามหน่อยสิครับก็เพราะว่านักวิชาการที่ออกมาพูดนี้ว่าฝ่ายการเมืองไม่รู้เรื่องน้ำเลยครับ
มันต้องการแบ่งเค้กจากรัฐบาลชุดนี้พี่น้องครับเราอย่าไปหลงประเด็นเราอย่าไปหลงคำพูดของมันผมถามหน่อยนะไอ้ที่นั่งออกทีวีเนี่ยมึงพายเรือแข่งกูไหมมึงพายเรือแข่งกูไหมกูนี่ลูกน้ำชีของแท้ว่ายน้ำไปกลับนี่ไม่ตายก็แล้วกันถ้ากับพวกมึงนะกูว่าไม่ถึงสามวันมึงตายก่อนนะนักวิชาการอ่ะผมบอกแล้วไงเวลาเลือกตั้งนะเอาหม่อมราชวงศ์ไปเลือกไปเป็นผู้ว่าจับไม่กวาดยังจับไม่เป็นแล้วมึงจะไปช่วยประชาชนได้ยังไงอ่ะมันต้องเอาตาสีตาสานี่แหละครับไปบริหารกรุงเทพมหานครเขาเปิดน้ำมานักวิชาการบอกว่ามันไม่ใช่น้ำหลากเปิดน้ำมามันก็คุ้มได้อยู่แล้วที่เขาเปิดมึงจำไว้นะคุณนักวิชาการเขาเปิดเขาบอกว่าประตูน้ำเนี่ยมันยกขึ้นได้ไหมเครื่องสูบน้ำเนี่ยมันพร้อมที่จะใช้งานไหมเขาไม่ต้องการว่าเห็นน้ำหลากนะเขาจะทดสอบว่าคลูคลองต่างๆมันใช้การได้ปกติหรือเปล่าไม่ใช่ว่าน้ำท่วมแล้วครับประตูน้ำก็ยกไม่ขึ้นเครื่องสูบน้ำก็ไม่สามารถสตาร์ทติดพี่น้องครับผมเห็นมาแล้วผมทำมาแล้วครับปีที่ผ่านมาขานี่ครับน้ำกัดเท้ารถเองก็พังพี่น้องครับผมว่านักวิชาการต่างๆมึงมาพูดกับกูนี่มึงไม่ต้องไปพูดกับรัฐบาลใครจะรู้มากกว่ากันผมถึงบอกว่าให้พวกเรานี่ต่อสู้พวกเราอย่าท้อถอยพวกเราต้องสู้กับทุกกลุ่มพี่น้องครับที่มีจุดยืนเดียวกันก็คือเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและเราต้องมีความแน่วแน่แก่ใจว่าเราอย่าเห็นคนอื่นเด่นเกินเราอย่าไปดูถูกคนอื่นที่ไม่มีศักยภาพกว่าเราครับพี่น้องครับนั่นเป็นการเปรียบเทียบตัวเองให้เกินขั้นมาตรฐานพี่น้องครับฉะนั้นแล้วเราต้องตั้งใจแน่แน่เราจะจับมือไปด้วยกันครับไม่ว่าแดงกลุ่มไหนไม่ว่าดำกลุ่มไหนที่มีอุดมการณ์เดียวกันพี่น้องยืนยันขอเสียงตบมือดังๆหน่อยครับเข้าเรื่องเมื่อเช้านี่ผมตื่นแต่ 4:00 เพื่อจะไปรับงาคุยกับอาจารย์หวานคุยกับแม่หนึ่งซึ่งทำงานผมเองนะฮะบางวันเนี่ยผมไปวงเวียนใหญ่ไม่มีคิวพูดไปให้กำลังใจกันนั่นคือการไปเติมเต็มไงครับพี่น้องครับเราจะไม่บอกว่าเราต้องขึ้นเวทีเราต้องไปได้พูดไม่ใช่พี่น้องครับหนึ่งเดียวเท่านั้นเราคือ1คน1เสียงและ1สิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมครับพี่น้องผมตื่นแต่ที่4ไปรับนะได้ยินนามสกุลเนี่ยอาจจะงงบอกว่านี่ตลกหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์ที่เขาฝึกเขาอบรมจากอำเภอมาจากอุบลราชธานีโดยการแนะนำของอาจารย์ดวงจันทร์น้อยที่แต่งกลอนให้สินไทยน้อมภูมิมาลาที่แต่งกลอนให้ปอฉลาดน้อยส่งเสริมลำเนี่ยนะครับเป็นศิลปินแท้ๆครับไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากินนะฮะไม่ใช่ว่าจับข้างถนนเหมือนมวยฟิลิปปินส์มาอุ่นเครื่องไม่ใช่นะฮะนี่สั่งมาจากอุบลครับมาจากโรงเรียนฝึกของนายอำเภอจริงๆครับพี่น้องครับอาจารย์ลีวงคำเหลาครับพี่น้องตบมือดังๆให้อาจารย์นะครับผมไปรับตั้งแต่ 4:00นี่ก็มานั่งรออย่างนี้ครับช่วงนี้นะผมไม่เอาเวลาให้มันเสียประโยชน์ครับมอบไมค์ต่อให้อาจารย์หวานครับอาจารย์หวานอยู่ไหนครับเพื่อจะเข้าพิธีกันนะครับเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณหนุ่มแจ๋มากนะคะค่ะเดี๋ยวก็จัดเดี๋ยวขอใช้เวลาในการจัดเตรียมสถานที่ตรงนี้นะคะได้เรียนเชิญคุณหมอท่านได้เข้านะคะแล้วก็เตรียมที่จะต้องเป็นตรงไหนคะนั่งเฉยใช่ไหมคะท่านนั่งเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ขอเรียนเชิญเลยค่ะพี่ตุ๋ยค่ะเชิญค่ะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเยี่ยมนะคะ
พี่น้องงานเยี่ยมนั้นเป็นงานสำคัญมากระหว่างที่เราต่อสู้กันข้างนอกนี้พี่น้องในเรือนจำต้องการกำลังใจนะคะเชิญคุณตุ๋ยค่ะค่ะต้องขอบคุณอาจารย์หวานมากๆเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ต้องขอขอบคุณกลุ่มแดงสวีเดนแล้วก็กลุ่มแดงนิรันดรบ้านครัวนะคะที่ได้นำข้าวหมกไก่แล้วก็น้ำ600ขวดนะคะไปเยี่ยมนักโทษที่หลักสี่แล้วก็ได้เลยไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำพิเศษเรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งหมดมี11คนค่ะ12กับคุณดาตอปิโดก็คืออยู่คนละเรือนจำก็ต้องขอขอบคุณน้องบอยที่ทุกครั้งที่ไปจัดงานที่เรือนจำพิเศษก็ได้เต็นท์ของปฏิญญาหน้าศาลนี่แหละค่ะได้ไปกางให้กับพวกเราที่ได้ไปร่วมกิจกรรมในการที่ไปเลี้ยงนักโทษแต่ละครั้งเราก็จะจัดคาราโอเกะให้กับนักโทษแต่ที่ผ่านมาพอคุณจิ๋งไปติดณตรงนั้นพวกเราก็ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมร้องนำทำเพลงให้กับนักโทษได้ผ่อนคลายได้มันก็เป็นเรื่องเศร้าใจนิดนึงแต่ว่าในเรื่องการเลี้ยงอาหารพวกเราก็ยังต้องได้ไปเลี้ยงเขาทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ค่ะสำหรับกลุ่มที่ดิฉันทำอยู่แล้วก็จะได้ไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำพิเศษพวกกลุ่ม112แล้วก็นักโทษที่หลักสี่ที่ได้เด็ดขาดแล้วก็จะได้ไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษถึงได้รวมทั้งหมดเป็น11คนนะคะแล้วก็วันที่12นี้อยากจะเชิญทุกคนมาให้กำลังใจคุณหนุ่มหน่อยคะคุณหนุ่มเขาจะขึ้นศาลฟังศาลอุทธรว่าเขาจะอุทธรไหมหรือว่าจะเป็นเด็ดขาดนะคะวันที่12นะคะ9โมงเช้าที่ตรงนี้นะคะศาลตรงนี้นะคะแล้วก็วันที่17นี้ขอเชิญพวกเราไปให้กำลังใจคุณหนุ่มธันทวุฒิด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานวันเกิดเขานะคะช่วยกันไปเยี่ยมแล้วก็ไปร้องเพลงให้กำลังใจกับเขาด้วยนะคะแล้วก็วันที่20ก็เป็นวันเกิดของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็เลยได้รวมกันจัดเป็นวันที่17ในวันเดียวเลยค่ะก็คงจะต้องขออาจารย์หวานช่วยอยู่เรื่องนึงก็คือว่าของขวัญพิเศษของคุณหนุ่มคงไม่มีอะไรมากไปกว่าได้พบกับน้องเวฟอย่าให้อาจารย์หวานติดต่อกับคุณนกเพื่อที่จะรับน้องเวฟมาให้คุณหนุ่มเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์เขานะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หวานณที่นี้ด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณคุณตุ๋ยค่ะแล้วก็กลุ่ม2สิงห์2สิงห์วันที่13กันยานะคะพี่น้องขอประกาศกำลังจวนจะพิธีจวนจะเริ่มแล้วนะคะพี่น้องช่วยกันเข้ามาใกล้ๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้สูงวัยนะคะขอให้ท่านเตรียมเข้ามาผูกข้อไม้ข้อมือนะคะให้ผู้ใหญ่ก่อนแล้วก็หนุ่มๆเจ้าสาวก็รอนะคะรอทีหลังนะคะเราเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยเรานะคะขอเรียนเชิญผู้ใหญ่เข้ามาใกล้ๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ผูกข้อไม้ข้อมือนะคะแล้วก็อย่าล้ำออกไปข้างนอกมากนะคะอันตรายนะคะค่ะแล้วก็ขออีกเรื่องนึงก็คือวันที่19นะคะวันที่19ก็ขอปรึกษากับพี่น้องว่าเราจัดปฏิญญาหน้าศาลวันอาทิตย์มาหลายครั้งแล้วเสริมพิเศษวันที่19มารอให้กำลังใจพี่สมยศที่นี่ดีไหมวันพุธปกมือนี่ต้องมากันให้แน่นๆนะคะค่ะโอลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิพุทธังอายุวัตนังเตสิวิตังยาวานิพานังสรณังคัสสามิทุติยัมปีพุทธังอายุวัตนังเตสิมิตังยาวนิพานังตระนังคัสสามิทุติยัมปีตัมมังอายุวัตนังเตสิมิตังยาวนิพานังตระนังคัสสามิทุติยัมปี
สังฆังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตาสิยามปีพุทธังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตาสิยามปีธัมมังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิตาสิยามปีสังฆังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสักเคกามีจลุเปสิริสิขาลัตเตจันตริเคบีมาเนียมเตียมเปลัตเตจากข้าเมตลวนาคาเนเคอวัตุมีเคเตมปมมาจยันตุเทวาสลัตตะลวิสามิยักขกันตปนาคามอิตันตาสันติเคยังมุนิลวัจนังสาทโวเมสุนันตุตัวนันตัวพ้นตัวเยเทวาสังฆาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายอันอยู่บนสวรรค์สั้นกลามมาพบพกสั้นในรูปพรมสิบพกสั้นบนยอดเขาแล้วเมืองห่วยในวิมานอากาศตนรักษาอยู่ในทวีปต่างๆมีอุดรทวีปเป็นต้นตนรักษาอยู่ในคงเขตประเทศไทยตนรักษาอยู่ตามพงไผ่ป่าไม้ตนรักษาอยู่ตามเฮือนซ่านและไห้หน้าทุกแห่งตนสถิตรักษาอยู่ฝากพื้นแผ่นดินอันแม่ธรณีเป็นเข้าข้าขอเชิญทั้งพญาเวทสุวรรณผู้เป็นราชาของยักษ์คนท่านและพญานาคทั้งอยู่ไกลและอยู่ใกล้ได้ยินเสียงผู้ข้าเชิญแล้วขอจงเสด็จลงมาให้พ่อนแก่ลูกหลานผู้ซื้อว่าสุศาสนาคบังไทสุริยันสุริยันกบเปื่อยนัทนัทสัตตะย่าพ่อนคิดสุกำลังบาสีสู่ขวัญอยู่ในขณะนี้ให้เขาดันอยู่นั่นอยู่สวัสดีมีไส้ตลอดทุกที่ผ้าลาตีเถินบัดนี้ข้าพักกะเจ้าขอกราบเรียนเชิญพาแม่เจ้าคุ้งคายมนาอาเจลวดีมหิงสารภูทั้งหาพระองค์ข้าพระเจ้าขอกราบมิมนพุทธังอาราธนังกะโลมีธัมมังอาราธนังกะโลมิสิทธิวุตตกังนามบอกว่าจันนี้นามมณีไหลออกมาจากปากราสเสียงตัวพันแผ่วนามอันนี้ไหลออกมาจากปากสังแก้วคุณสโลยาธาภูลังยังเต็มดีดังเก่าอมสิทธิสหม อมสิทธิสหมอมสายสินนามกลายเลื่อนเลื่อนหล่นแผ่นสรณีมีอนุมาคงคายมนาอาหารเจรวดีมาหิงสารผัวพรแก้วแก้มคำเดียรดาจัดโชพื้นมันเตือนแต่งามไหลลังมาจีเขและมังกรสอนร้อนเป็นที่อยู่แห่งผู้หอยกูจะกดขี้คุณน้อยก็จะเป็นเงินและคำเสือและผ้าพรมากเวลาหัวควายเกิดมาหลายพันพ่อพันแม่จงแพร่ไปหอดต้นใดขอให้ใดดังคำคันิ่งสาพาโลคาลังอับสัพอันตรวาลังอับโยโลคาประหยัดอุปาสหายะผมสมปล่อยกูบวาสมปล่อยกูว่าสมสิริกีกูที่สบใจสร้างสร้างก็เข้ามากูที่สบใจปัญญาปัญญาก็เข้ามาช่วยกูที่สบใจสู้สู้ก็เข้ามาหาผมยินท่ามายินท่าขาขอเชิญเจ้าลงมาเอานามพุทธพิเศษยังพุงเป็ดและพุงผีเชิญจะลงมาแก่ยาแต่แพร่ขิงบางเพิ่นใจวานกันนะกูแก่กูสามเพิ่นใจยากันกำกูแก่กูสามเพิ่นฟังหุ่นร้อยกูแก่กูสามรับเป็นพญาตุแก่กูสาผู้จักษาไปทั้งภูเขากำผู้จักษาไปทั้งแม่น้ำเขาเขียวกูปัดบาบาก็หายกูปัดพ่ายพ่ายก็พ่ายสารนังพันเตอมสัพพละจิตตาองค์มุลูลุสหายะนามปณีแม่นนามพุทธมนต์นามตอบผลพระเจ้าผู้เตกกงเอกตนหน้าโถของพระพุทธสวดกัดแต้วเจ็ดเราพระกาถาเป็นนิสานตอบแต่แก่ผู้งวมสาธุองค์สัพพัญญุสวดญาติจัดไว้ในคัมภีร์เป็นคาถาดีใส่ช่วงเสกแต่นำได้ดวงมาจากวิหารอากาศไหลย่อยยาดเป็นเงินเป็นทองไหลแม่นน้องนานาเนกท่านเอกว่าพุทธาคุณนั่งถ้ามาคุณนั่งให้จะมันปานก่อนไปแอนให้จะมันปานแดนยังเอาในบ่เศร้าซึมซ้ำปากแผมแก่ผู้ค่อยไพ่ทั้งเกียร์กีดกีกากทั้งเกียร์แกล้เจียน
ทั้งวิ่งเวียนและเป็นไทยนำมดติดไปแล้วคงหายผาผีพ่ายหนีไปโลดบ่เป็นบาปเป็นโทษแก่ผู้กินน้ำไปยินเผยแพร่น้ำมดแท้เป็นยาหายโรคฆ่าและประยาธิผาผีศาสตร์และผีพ่ายนำมนต์ไฟวิไสไขวัดใหญ่หรือว่าไทยพ้อยลู่มาต่อยหรือว่าลากสาดนำมนต์ฟาดลงไปเพราะจังไรอุปติเหตุเปรตหายสู้หนีฝูงผีไอ้ฝ่ายเพิ่มสี่ข้างนำมนต์อย่ามาบนมาต้องให้ฝ่ายหนีนำมนต์ดีพิญานวิตกบาลผีตายพอจังไรบ่เกิดแจ็คเทียมถ้ากลุ่มพลันเสือก็ให้หมอบหัวลงเสียใจหดแต่สองเอ็ดใจค่อยๆเอ็ดน้อยๆโลกก็หายเอ็ดหลายๆโลกก็เจือดใจเหือดหรือว่าไอวัดไฟคัดถึกน้ำมนต์หายมิดแก่สารพิษใจได้ทุกทั้งงูจงอางบ่กัดบ่ตอดแมงหอดและแมงเงางูเฝ้าและสั่งหาเข้าป่าบ่ยานเสียตรงเนื้อบ่ยานแฉมนำมนต์แผ่ไปไปพระเมตไตรตนวิเศษชานเทศไว้เป็นคาถาก้าวขึ้นมาเป็นบทเป็นบาทมีอำนาจกว่าคนทั้งหลายนำอันนี้ดีเลิศล้ำเหตุย่ำคำก็มีเหื่อมีแห้งเหตุย่ำมือแรงหายโพยตกเศร้าเหตุย่ำเศร้าหายก็หายเข็นเหตุย่ำกังเวียนไปมากก็ได้ง่ายเหตุย่ำบายหายห่วงหายเหงาเวียดปอดเศร้าหวาอยู่ยืนหดลอยเวียดใจเล็กน้อยก็ใหญ่กล้าหน้าบานนำมนต์ใจลดเย็นหายพอเก็บหายทุกข์หายยากบ่อึดบ่อยากนำมนต์นี้ดีแท้อีหลีจิตไปถือคนทุกข์ก็จะเป็นเศรษฐีจิตไปถือคนบ่มีก็จะได้เงินแสนเงินหมื่นจิตใจก็ซอยซื้นมีแต่อยากทำบุญเป็นกุศลนั่นมั่งคั่งจึงได้ตั้งชื่อว่านำวันสีเสียสิทธิพระพรบ่วนเว้นวิเศษอันติเล็กเตสมพยากลมาสีติมังคะเลศสาตเพตาคมคุณว่าห้อมคุณแต่งแล้วให้ลูกแก้วออกคิดเมืองเหลียดที่ข้างกะน้องแทนมือนีบแมนมหาคุณคุณแตนดาแต่งแล้วให้ลูกแก้วกิ๊กลงมาเป็นลาซาสืบสางเมืองมิงควงหน้าของวันปองเป็นโยกใส่โลกจอมหรือซาตะลงอนุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิงเมืองแม่นทนงแทนถนัดลำมือนี้คำคุณคงพญาจักทะลงทศสลาดผมมานาดเราแถมพรมาเด้อมาเด้อมาเด้อไอ้พวกนี้ไปให้มาเด้อมาอยู่ใหญ่อยู่เชียงนะโอ้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 ยอีนาฟ้าอีสวนร้อนแถมโศกพนลายโยกทิพย์ทิศใสเท่าสหัสในปราสาทฝนนาแก้วใจพองแผ่วบริสุทธิ์อุตตมโสกุตตมโยกุตตมดีทีอุตตมานีที่อุตตมสีพิลาศกินสะพาดความใจยากสังสาวังนาคูพร้อมกันอยู่ส่วนล้นตอนที่จอนจันทร์ตะเลือกกลางท่านเด็กมาใส่พูดปาดไปเป็นโลกสุขเศร้าโศกเสียใจมุ่งคุณนั่นเป็นผลหลายประโยชน์อุตตมโศกแต่ดีลีมาเหี้ยสักทีข้ามโลก
ให้หายทุกข์ทุกข์นานาให้ลาจ้าขึ้นตรงแทนหายพ่อแม่นวันดีกันตาสันเมื่อวัดพวมสาธิตจูเย็นใจเท่าที่สนใจผู้นาดมีมนลาดพุทธามให้เป็นลาซาดังเก่าเป็นเจ้าเราสองทีมวันนี้เป็นวันดีวันดีที่ตั้งหาเจ้าฟ้าเราแถมคุณมาดื้อมาดื้อกวนเอ้ยมาอยู่ไหนจริงๆเด้อกวนจะแตกกระไดเนี่ยผมไม่เชื่อจำใครมามื้อนี้ล่ะพร้อมมาปุ่นปองละพรแก้วาสิบประการพอละสันเจ้าองอาจขึ้นตุลาเล่งย้อมวันนี้พ่อติญานนอกฟ้าเปลี่ยนสากาศเสวยเมืองป่าพุ่นยังคุ้มของไปทอดตลาดใจตามธรรมจับน้ำสัตว์ให้พ้นวันนี้ดีลื่นล้นประมาณหัวละมันใจฟองแผ่วที่มีปราสาทแก้วก็แปลงเมืองหน้าคลองเมืองสดสลาดเสียงคราดคุณเม้งเงินยองแสงเน่าเดืองขับขังสะพังพร้อมผูงหมู่เสนาเทวดามาเป็นบริวารแวดล้อมมาอยู่ล้อมทุกหมู่โยธาทั้งหน้าขี้หน้าข้ากุดนาคทุกฝากความทอละนี้เมฆคลาสีสาวชาวเซทอนชาวบ่อละเน่นมนบ่อลมบ่อนิเศษกามเอาแฟนฝากีต่างยันมาดื้อ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 ขวัญมาเด้อขวัญมาเด้อมาดื้อมาดื้อมาอยู่เนี่ยอยู่เชียงเด้อพร้อมบ้านกันดานสุดสลาจาตุโลกาตรงหลวงทั้งควงขุนโมล้มและเจ้าฟ้าเตรียมสังกาขวาสิ้นทั้งกลายสิ้นยายังมาเป็นพระพรและควงคุมลองมาคุมผูกคนในหายกังวลและเดือดร้อนโผยประหยาดก่อนไฟไปทางไฟในและไฟนอกแฟนดาวขอบขี้เรียนพาเลสีสิทธิเดชจบเพศพร้อมอาคมนิยมประสิทธิประสาทพรแก้วอาจดวงดีมือนี้เป็นมือสันวันนี้เป็นวันสอบประกอบด้วยเลือกงามยามดีเปลี่ยนเสียชิดใสมงคลนี่แหละอเนกสวัสดีแท้ดีลีนบัดนี้พุ่งขน้อยใจสิ้นซอยอลาซอนดำควรได้กลับมาดูขอบ้านด้วยพ่อแก่ผู้ทะนงคุณกรรมมาขน้อยอาขอวอนคุณผ่านสอนสามสิ่งเพื่อรัตนาใจแก้วขิงเรื่องนี้กับทั้งคุณประเสริฐทุกแห่งทุกแปลงลาสวงสวรรค์มาเสกสรรเป็นพระพรเพื่ออยู่วันนะสัวคาปละกลับมาเด้อบาทที่ปัตไทคุณสันทุกแห่งกลับมาเด้อสร้างภาพกระเดียงลุงเรื่องละบาทเด้อสังแสงสีสองสว่างรอให้หายทุกโรคสวัสดีให้ยาตูพวังให้ยามังคลังจงเป็นไส้มงคลนันแบบอินทวันถูกจริงล้วนบริบูรณ์โอ้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 อีกก็ขาเถินบัดเนียมวานสี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 ป้าพ้นบ่อวนเว้นวิเศษอาติเล็กเทสมสยามังคลานิเล็กกะเนกสวัสดีไม่ตีจงมีแก่เท่าพญาเศษนาและอามาตีธาตุราชกุมารให้อยู่สุขสำราญตราบต่อเท่าภริยาทั้งบุตรตาและลูกเต้าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่กว่าคนทั้งหลายชิงสบายลำเลิศข้าเจ้าเกิดกังหงสั่งรีพ้นแล้วไปน้อยอย่าอยู่พลอยจะเสียวังโอ้มาเด้อกว่าเลยขอให้มีอายุยืนนานบ่น้อยข
ขอให้ได้ฮอดห้อยเก่าขวบเน่านานผู้พรสาธุมันอย่ามาบังเบียดใครขอให้พระเจ้าไทยตัดจองสรยานลงมาจมขวัญหลานเจ้าขึ้นให้ใหญ่สูงมาจมขวัญหลานเจ้าขึ้นให้ใหญ่กว้างสีสีเมื่อนี้เป็นเมื่อดีสีกลับมาอยู่เหนื่อยอยู่เพียงเด้อบานเด้อนะเด้อให้อยู่ดีมีแรงเด้อบานเด้อขอให้มีจะมันขอให้เจริญรุ่งเรืองนะบานเด้อถ้ามันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะบานเด้อให้เจ้ามันจึงว่าเจริญรุ่งเรืองนะบานเด้อมันให้จะมันจึงว่าตาตาจุนตะวันมันให้จะมันจึงว่าพระจันทร์ใสส่องแจ้งมันให้จะมันจึงว่าเขากว้างยามเดือนที่มันให้จะมันยิ่งกว่าเสาเกี้ลูกสาวปัญญาแทนปัญญาผมฝากฟามเมื่อนี้มึงสนาหมอสาวว่ามือแข็งวันดีวันดีที่อาหมดตะโซกปัญสิทธิ์ยินยอกความพุทธมังคลาฉันจึงไปอาลาธนาอาจารย์ผู้สลัดมาดังอาจคุณควรคุณขวัญขึ้นเสมอจอมปราสาทคุณขวัญขึ้นเสมอธาตุที่ฉันเมื่อนี้เป็นมือฉันวันนี้เป็นวันดีวันดียาหมดตาโตออกมาแม่ผู้ว่าท่านได้ออกมาตกเมียเป็นตกไม่ฉันขันเมียเป็นขันไม่แก้วคุณนั่งตกแต่งแล้วจึงไงควายคือวันขวัญเมื่อนี้เป็นวันดีไปจึงสู้ควันแก้วผู้เกิดกลางเมืองมาเด้อมาเด้อควันเด้อมาอยู่น้ำเนียดทิ้งเมืองงามยิ่งย่อยทั้งน้อยและปานกลางทั้งสาวเมื่อเขาแก้มพอไม่ออกไปบ้านหากันเวลาจะน้อยก็เลยออกมาน้ำกันดอกและสวยงามส่วนตัวนาผู้เศร้าไม้ปุดเฮืองงามเลิศฟามเพื่อนเคข้อมาเอิญแหกเอาขวนมาพลันทำพร้อมเต่าแก้มมานั่งล้อมเจ้าอยู่ซ่อนล้อนเมื่อแต่เฮาอยู่นี่แล้วย่อผ้าควันขึ้นมันก็บ่มีแกนเมื่อแต่เฮาทอนี่แล้วย่อผ้าควันขึ้นมันก็บ่มีได้ข้าขอเชิญพระเจ้าไทยเจ้าผู้มีบุญมาซอยคุณซอยย่อควรหลานเจ้าเยอะบัดนี้ข่อยจะเชิญเอาเจ้ามาฟาร์มผู้อยู่กำภายหนึ่งมาซอยคุณซอยย่อควรหลานเจ้าเยอะข่อยจะเชิญเอาดังคำเผื่อผู้อยู่กำภายใต้มาซอยคุณซอยย่อควรหลานเจ้าเยอะข่อยจะเชิญเอาดังเอกไข่ผู้อยู่หออาจหน้าคำมาซอยคุณสยอกควรหลานเจ้าเยื่อสิบหมอสดำลูกมาแต่ผู้น้อยมาซอยคุณสยอกควรหลานเจ้าเยื่อยี่สิบหมอน้อยลูกมาแต่เมืองสวงมาซอยคุณสยอกควรหลานเจ้าเยื่อยี่สิบหมอหลวงเอิดมาแต่เมืองฟ้ามาซอยคุณซอยออกควันหลานเจ้าเยิ้มห้าสิบหมอกามลูกมาแต่ผัวผู้ห่วงมาซอยคุณซอยออกควันหลานเจ้าเยิ้มหมอเนี่ยเป็นหมอกระจายคาถาเนียมคาถาตั้งแต่เขาหมอเท่าแต่โบราณโอ้อีเดมขวัญเอ้ยเจ็ดใบย่อเพิ่นเสียวมามุ่นเจ้าแล้วเจ็ดใบคูณเพิ่นเสียมมาคำเจ้าแล้วนำเต่าแก้วออกป้อกินเย็นก็เป็นดีเหลี่ยมเหมือนลาสีอยู่ฝากฟ้ามีไข่ขาล่วงหลายงัวควายหลายครับขอออกสร้างมาออกเนื่องนั้นคำตันแก้ววิเศษนอกแก้วเกิดกลางเมืองคำเหลืองไม่โพไทยสีไม่วอนแกนาคนแก้กานั้นเป็นหุลมานคนหานนั้นเป็นเท้าสังขีบทีบมาแก้ววันเขาคุ้นควรมาเยอะควรเลยควรเลยมาเด้อ
ขวัญจะไปปลูกผู้เป็นหาก่อยมาสาบมื้อนี้วันนี้ขวัญจะไปปลูกหมากเป็นใบเอ็มก่อยมาสาบมื้อนี้วันนี้ขวัญจะไปปลูกหัวสิงไคเขียวอ่อนก่อยมาสาบมื้อนี้วันนี้มานำทั้งคนทองให้มานำป้องคนเที่ยวให้มากินข้าวต้มและของหวานให้มากินน้ำตาลและน้ำอ้อยหมอเฒ่าเอื้อนจ้อยๆขวัญเจ้าไอ้เต้ามามาเยอะขวัญเอ้ยขวัญในและขวัญนอกขวัญคอกและขวัญข้างขวัญเดียวบางกลมกิ้วขวัญทองน้อยและข้าวน้ำขวัญผมดำดวาดขวัญปากตาลและควายเจลาจาทั้งขวัญตาและขวัญคิ้วขวัญนิ้วและขวัญแขนขวัญขาแผ่นกลางไกลกลับไปนั่นขวัญหูก็ให้มาสาบมื้อนี้วันนี้มากินข้าวกับกล้วยดอมอาเจ้าเยอะมากินข้าวกับปลาดอมปูเจ้าเยอะให้มาอยู่ต่างดอกแม่บ้านดาเจ้าเยอะทั้งวีดาและเสื้อโคตรจะจิ้วโคตรทั้งให้เจ้ามารักษาตนโตเจ้าตาบต่อเท่าเสียละคำโอ้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 ยก่อคาเธอสามาเป็นเส้นเป็นท่านค่ำเส้นเรื่องงามลำเลิศฝ่ายแก้วเกิดมุขคุณท่านมาสามหอบมานั่งต่อฝ่ายแขนเจ้าเยอะผูกเบื้องซ้ายจะได้มือนั่งผูกเบื้องขวาจะได้วัดทั้งพื้นดอนค่ำบอพรพ่อแสนผูกแขนเท่าเท่าจะได้เป็นพญาผูกแขนพ่อหน้าจะได้เป็นผู้องอาจผูกแขนอามาเจ้าจะได้ขึ้นนั่งเมืองเบื้องซ้ายมีผู้ซอยเหือเจ้าเยอะเบื้องขวาให้มีผู้ซอยสานสองตาพางให้มีผู้ซอยดอกไม้เงินดอกไม้ค่ำนอนรับไก่ได้เงินหมื่นนอนตื่นไก่ได้เงินแสนแบนมือมาให้ได้แก้วมานี่โสดโทษหายจะมาผ่านมาหายจะมาปาให้หายเคาะหายหน้าหมายขี่จากขี่ปัญญาโลภาสาบานมีแต่ความทุกข์ความเจริญเอินนะครับครับเดี๋ยวให้พ่อหมอผูกแขนให้กับผู้ที่ทำพิธีก่อนนะครับเดี๋ยวให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้าแถวมานะให้พิธีทางอาจารย์เสร็จก่อนอยู่เป็นพอผู้เนื่อนหลายปีเรือนในจะได้ลูกหน่อยพลอยคาและเงินค่ำมีผู้นำมาเงินล้านมาให้มีป่วยบ้านหลังน้ำมีหน้าถ้ำท่านให้มีหมูหมาเป็ดไก่และงัวควายนอนตื่นสวยจะได้เงินล้านออกจากบ้านยามีสิ่งศัตรูให้มีผู้ซอยสู้หามหาบมีโซ่ปราบเนื่องน้องมีเข่าของแน่นตั้งให้เจ้าได้นั่งเป็นเศรษฐีสองสามีภรรยาจงควรคู่ให้เจ้าได้อยู่อย่างถาวรย่ำกินนอนเจ้าจะได้ยึดยาของเหลือปากโภชนาอาหารลูกหลานหลายเหลือหลากบ่ลำบากแนวใดให้ไปไหวมาของให้ได้ทองสินถ้ำจมมั่มมั่มไหวพระเจ้าให้ได้เป็นพระเฒ่าแม่เฒ่าทั้งสองให้ได้ถือแม่เฒ่ายอดทองตะพองยอดเพชรจะได้พบเคลื่อนหาดจะได้ขาดเคลื่อนว่างให้สมหวังดังเหตุให้เจ้าได้เป็นคือดังพระเวสสันดรคนอ่อนซ่อนเหลือหลากปากโคตรอย่างนี้ภูปูหน้าปานี่แหละเชิญสาธุกับเชิญพี่นัทครับพี่นัทครับนะฮะเชิญเดี๋ยวทั้ง3ท่านนะฮะเดี๋ยวขอเก้าอี้3ตัวนะฮะให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาผูกแขนคนดีก็เกี่ยวกั
ป็นประเพณีทางภาคอีสานครับนี่คือเป็นงานมงคลครับเป็นพิธีมงคลอย่างหนึ่งคนละบ้านนี่ทุกเป็นหนักส่วนปัญญามานจุ่มๆนำชุ่มสวมมานหายชาวตายอีกันหนึ่งแม่วิเจกวงเปียบแทนเท่าละนี่เซนสุมีผู้ซี่ผู้พุทธผู้คนเยียวใส่ฝ่อน้ำลายสำทมแถมแม่ว่าไรเกียดแค้นรังเกียจแนวใดไฟเจ้าพี่จังแม่เท่าละนี่จังสิเป็นคนดีขอบพร้อมสมบัติใดจงมีอายุวันโนสุขังพาลังสาธุครับหลังจากนี้นะครับขอเตรียมสถานที่นิดนึงนะครับขอเก้าอี้นะครับยกผ้าพุ่มนี้ขึ้นมาข้างบนนะครับ